สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรีดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม House Flipper นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมาแคสครั้งแรกนะครับผมวันนี้ผมมาเปลี่ยนแนวแบบสร้างบ้านนะครับผมโอเคแบบสร้างห้องในส่วนใหญ่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อนนะครับผมนี่เลยนี่อันนี้ที่ขวาครั้งผมก็ปลดล็อกหมดแล้วครับผมเกมนี้ผมซื้อตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะก็ถือว่าเล่นได้ครับผมเล่นได้อยู่ครับผมนี่ทำความสะอาดก่อนนะครับผมนี่ต้องสะอาดนี่ห้องน้ำนี่โอ้โหดูโถส้วมแม่งสกปรกหมดเลยเดี๋ยวผมต้องทำความสะอาดทุกอย่างนะครับผมสื่อพิมพ์มีเยอะแยะเลยโอเคเดี๋ยวผมต้องทำความสะอาดแล้วล่ะวันนี้ผมจะมาตกแต่งบ้านนะครับผมก็คือเกมตกแต่งบ้านนั่นแหละมีตั้งอะไรมีคอมอะไรห้องครัวห้องน้ำอะไรต่างๆนั่นแหละส่วนใหญ่นะครับผมนี่ครับผมโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนนะครับผมนี่สะอาดเลยเพดานด้วยขายก่อนนะโอเคนะไม่กวาดทำความสะอาดเนาะเวรกรรมโอเคขายประตูด้วยโอเคประตูเก่ามันหักผมก็เลยขายดีกว่าทำไปเรื่อยๆนะครับผมนี่มันจะต้องตกแต่งบ้านหลังใหม่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวขอซ่อมปลั๊กดิซ่อมปลั๊กนี่เปลี่ยนหัวใหม่ภาพนี่โคตรง่ายเลยนี่ครับผมนี่ประกอบโคตรง่ายอ่ะนี่ครับผมนี่ครับผมโคตรง่ายท่านผู้ชมนี่ไหมเดี๋ยวแม่ดูหัวมันเก่าเห็นไหมหัวมันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วครับผมนี่ครับผมนี่สายป้ายเอาขันน็อตป้าบนี่ครับผมผมว่าประกอบง่ายมากเลยอ่ะเหมือน PC Simulator นั่นแหละแต่เกมนี้คือเกมแนวตกแต่งบ้านนั่นแหละส่วนใหญ่อันนี้เปิดไฟเปิดปิดครับผมโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ทำความสะอาดก่อนนะนี่ครับผมนี่สะอาดครับผมนี่มันต้องทำอย่างนี้เซ่ไม่มีประตูเลยเดี๋ยวผมต้องซื้อประตูใหม่แล้วแหละกดตัวแถบดิเดี๋ยวหาประตูดิซื้อประตูพี่ว่าดอกครับผมนี่เจอแล้วเอาประตูไหนดีท่านผู้ชมเอาประตูนี้แหละเอาประตูสีน้ำตาลนั่นแหละแบบนี้ดีที่สุดเลือกสีได้ครับผมเลือกสีนี่ไงข้างบนก็คือมีเลือกสีเยอะแยะเลยนี่ครับผมนี่ลูกบิดประตูลูกบิดประตูสีดำเนาะสีดำโอเคเฟรมกรอบเอาสีนี้แหละกดซื้อตอนนี้โอเคกดชิปเลื่อนโอเคให้มันตรงๆหน่อยให้ตรงๆดิไม่รู้โอเคหรือเปล่านะผมว่าโอเคอยู่โอเคโอเคโอเคใช้ได้โอเคเหมือนกันใบมินิเลยมันต้องวางอย่างนี้สิเรียงดีๆครับผมเรียงสวยๆโคตรสวยอ่ะสวยมากเลยนี่ครับผมนี่เรียบร้อยผมว่าสวยมากเลยอ่ะนี่แต่ว่ากำแพงพื้นก็จะเจอหน่อยนะเพราะว่ายังไม่สะอาดครับผมยังไม่โอเคเลยผมต้องเช็คก่อนนะโอเคเดี๋ยวซื้อกำแพงดิว้าวนี่ไงกำแพงนี่ไงมีแบบนี้ด้วยติด
ติดเองได้ด้วยครับผมแล้วก็ผมจะเอาแบบให้มันสวยๆนะนี่ๆๆเอานี่เลยไปไม่นี่เลยโอเคเดี๋ยวผมต้องเลี้ยงแล้วแหละโอเคแล้วก็กดคลิกซ้ายค้างครับผมไม่ใช่คลิกขวาค้างไหนวะอ่านี่ไงใช่ๆจริงด้วยแปะไปเลยถ้าเป็นของจริงเนี่ยทำนานมากเลยนะมันต้องทาอะไรต่างๆนั่นแหละเดี๋ยวซ่อมอะไรวะนี่ๆซ่อมหอปักรูปักโอ้โหกดโคตรง่ายอ่ะทุกผู้ชมนี่มีปักไฟด้วยครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับผมอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นครัวเอ้ยเจออะไรบางอย่างวะขอขายนะผมมันมีฝุ่นอ่ะเดี๋ยวขอทำความสะอาดดิทำความสะอาดได้ไหมไม่ได้วะพื้นมันทำความสะอาดไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอพอให้นี่ก่อนนะกดตัวไหนว่าวางเอากดตัว E โอเคขายต่อโอเคจากนั้นก็เปลี่ยนดูดิโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนกำแพงก่อนนะเซิร์ชเอาเลยเอากำแพงไหนดีเอาเป็นนี่เลยใบมินี่โอเคอันนี้ปักโอเคเนาะสภาพใช้ได้ปกติมีหลอดไฟด้วยวะเปิดปิดได้ครับผมเดี๋ยวขอขายนะครับผมโอเคมันมีหลอดไฟ2หลอดโอเคขายได้วะขายได้จริงด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอทำพื้นดิพื้นก็ต้องใช้อะไรวะเพนติ้งแล้วมันจะเป็นทำกำแพงสีกำแพงนั่นแหละเดี๋ยวผมต้องคิดก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ไงพลาสเตอร์บักเก็ตอยู่นี่ไว้ทำอะไรวะทำอ๋อไม่ใช่อยากจะทำพื้นดินอะมันต้องใช้อะไรทำวะเดี๋ยวผมขอแปล Google แป๊บนึงนะอ๋อ floor โอเคอ๋อนี่ไงพื้นก็จะออกเป็นออกไม้ๆนั่นแหละไม้มินี่เลยโอเคนี่ครับผมนี่ต่อง่ายๆครับผมนี่ต่อโคตรง่ายเลยอ๋อเป็นไงเปียกฟ้าว่ะต่อโคตรง่ายนี่ผมว่าสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอทำความสะอาดดิไม่ได้ว่ะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นครัวอันนี้น่าจะเป็นห้องนั่นแหละอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนห้องอะไรบางอย่างนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมต้องอะไรบางอย่างนะนี่เลยลืมแปะแปะพื้นโอเคโอเคเราทำกำแพงดิกำแพงวอลดิวอลนี่เลยโอเคตายเนาะไปเลยเดี๋ยวก็สวยในสมัครโอเคขายต่อโอเคอันนี้น่าจะทำเป็นห้องนอนเนาะห้องนอนเอาเตียงมาเตียงนอนเอาแบบไหนดีเอ่ยผมว่าน่าจะเอาแบบอันไหนนะอันนี้ดีกว่าไม่รู้มันพอดีไหม
มันสามารถเลือกสีได้ผมเอาไม้สีอะไรไม้สีขาวก็ได้ผ้าห่มสีมีสีอุ้ยมีสีนี้ด้วยว่ะสวยนะสวยนะเบ็ดเตียงเดี๋ยวเอาไม้สีดำก็ได้เอาผ้าห่มผ้าโอเคสีประมาณนี้แหละโอเคผมต้องเรียงหน่อยนะโอเคเตียงนอนวางตรงนี้ก็ได้โอเคนี่สวยมากครับผมนี่โคตรสวยนี่สวยจริงครับผมสวยจริงนี่โอเคเดี๋ยวหาหลอดไฟดิหลอดไฟ light แสงมีไหมเนี่ยดูก่อนนะมีไหมไหนว่าหลอดตะเกียบโอเคเดี๋ยวผมขอไป Google ก่อนช็อปสติ๊กโอเคช็อปสติ๊กไม่มีว่ะเพดานอ๋อซีลิงโอเคนี่ไงเจอแล้วอยู่นี่แต่ทำไมมันน้อยจังวะนี่ไงโคมไฟโคมเพดานนะผมนี่เอาสีน้ำเงินเนาะโอเคเอาสีน้ำเงินแหละนี่ใส่บนเพดานเฮ้ยมันใหญ่ไปมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวหาเอาแบบนี้เอาแบบนี้ก็ได้แบบนี้จะดีกว่าครับผมเพราะว่ามันเหมือนในโรงพักนั่นแหละไม่ใช่โรงแรมนั่นแหละเหมือนโรงแรมนั่นแหละพอดีไหมเนี่ยโอ้ยมันใหญ่ไปอ่ะมีเล็กๆไหมเนี่ยน่าจะมีนะผมว่าไหนวะเล็กๆอันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นี่พอดีเลยใส่เดียวพอเปิดดิเออนี่สว่างพอดีเป๊ะเลยโอเคหลอดเดียวพอครับผมโอเคซื้อเลยแปะเปิดดินี่สว่างจีเลยสวยมากอันนี้ก็โอเคแล้วครับผมโอเคโอเคเรามาทำห้องน้ำดิห้องน้ำมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวหาซื้ออุปกรณ์อะไรดีแต่ว่านี่ไงที่อาบน้ำก็มีนะที่อาบน้ำก็เอาเป็นโอ่งก็ได้นะเอาแบบทอยเลทก็ได้อ๋อนี่ไงมีห้องน้ำเพศชายหญิงด้วยว่ะมีโถส้วมด้วยครับผมมีโถส้วมใหม่นี่เอาโถส้วมนี่เลยมันต้องมีที่เชื่อมต่อด้วยวะใช่ไหนวะนี่ไงเจอแล้วนี่ไม่ใช่โถส้วมภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรวะอ๋อ one table โอเคอันไหนนะ one tableเดี๋ยวหารูที่มันอะไรวะผมก็คิดไม่ออกเลยอ่ะนี่ไงเอาวางตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้สวยเอาโถส้วมมาได้เลยมันต้องอย่างนี้แซ่ดีมากโอเคแต่ต้องประกอบสักหน่อยนี่ครับผมนี่เปิดปิดได้ครับผมอันนี้น่าจะเป็นสายฝักบัวนั่นแหละฝักบัวก็อยู่ตรงนี้แหละนี่ฝักบัวเอาแบบไหนดีท่านผู้ชมฝักบัวภาษาอังกฤษว่าอะไรเดี๋ยวขอไป Google ก่อน
อ๋อโซเวอร์โอเคโอเคเอาแบบนี้ก็ได้นี่นี่มีเอาแบบนี้ก็ได้ผมว่าก็โอเคอยู่จัดไปประกอบเลยแล้วกันนี่ผมต่อโคตรง่ายเลยเดี๋ยวขอเปิดไฟดิเปิดไฟแล้วก็ไฟอ๋อนี่ไงเออสวยสวยมากเลยโอเคแล้วก็ใส่หลอดไฟอีกครับผมหลอดไฟไลท์ไหนว่าแสงแสงไม่ใช่ไม่ใช่ซีลิ่งดิถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นดาวก็ได้เออนี่เอาเป็นดาวเลยมันสวยดีนะผมว่าไม่ติดอ่ะท่านผู้ชมขายเลยโอเคจากนั้นก็ผมจะเอาแบบนี้แหละเออผมว่าสวยดีอันนี้สวยกว่าดูดิเปิดดิน่าโหสวยสวยสวยมันทุบได้ไหมทุบไม่ได้วะโอเคเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนนะปิดไฟตรงไหนวะว่านี่ปิดไฟตรงนี้ก็ได้มันมี2อันเดี๋ยวขอถอดออกก่อนโอเคแต่ถ้าไหนมี2อันเดี๋ยวผมต้องถอดออกนะครับผมโอเคอันนี้ก็ห้องนอนนะผมห้องนอนอันนี้ยังไม่จัดเรียบร้อยเลยครับผมต้องคิดก่อนนะว่าต้องทำอะไรดีอันนี้น่าจะเป็นนะลาดิอาเตอร์เหรอโอเคจัดไปนี่ไงนี่ไงกด E ประกอบนะครับผมประกอบโคตรง่ายเลยอ่ะดูดิประกอบโคตรง่ายจริงๆนี่โคตรง่ายเลยมันใส่แอร์ได้ไหมนี่แอร์ดิไหนว่าทำไมเจอแต่เก้าอี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวใส่รูปก่อนรูปใส่ตรงนี้นี่แหละเออนี่เออยังไม่โอเคเลย โอเคนี่เลยโอเคสวยแล้วตกแต่งห้องน้ำดิต้องเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นมันกำลังจะมืดอะกำแพงไม่ใช่กำแพงเพชรนะเว้ยเอาห้องน้ำแบบเอากำแพงไหนดีจะเอาซื้อนี้ก่อนเนาะผมต้องเลี้ยงก่อนโอเคแล้วก็นี่เลยในครับผมโอ้สวยมากเลยห้องน้ำอ่ะห้องน้ำโคตรสวยอ่ะดูดิสวยมากเลยอ่ะโอ้โหเปิดไฟได้ด้วยไฟฉายนี่เองโอเคเดี๋ยวผมสำรวจดูข้างนอกดิโอ้โหมืดจริงๆว่ะท่านผู้ชมมืดเลยโคตรมืดโอเคโอเคแล้วก็ขายดิขายขายขายโอเคแล้วก็ผมต้องตกแต่งห้องน้ำแล้วแหละโอเค
เฮ้ยเดี๋ยวเจออะไรบางอย่างมีปลั๊กอยู่โอเคปั๊กไม่ต้องละไม่ต้องมันออกได้ไหมมันออกไม่ได้วะมันออกได้หรือเปล่าวะอันนี้ไม่ใช่นี่คงออกไม่ได้แล้วแหละโอเคเดี๋ยวผมต้องตกแต่งห้องน้ำนั่นแหละสวยมากสวยมากเลยผมต้องคิดก่อนนะว่าจะเอาไหนดีแอร์มีไหมอ๋อไปเปลี่ยนภาษาไทยโทษทีแต่ว่าแอร์แปะกุญแจก่อนแป๊บนึงอ๋อเครื่องปรับอากาศคอนดิชเนอร์เหรอเดี๋ยวหาดูก่อนนะคอนดิชเนอร์อ๋อนี่ไงรูมใส่ได้หรือเปล่ามันต้องซื้ออุปกรณ์มอนเทเบิลก่อนนะมอนเทเบิลตรงไหนวะนี่ไงที่กันอยู่นี่อ๋อจัดไปเลยนี่ครับผมนี่เป็นไงเดี๋ยวขอขยับก่อนโอเคมันสามารถขยับได้นะครับผมนี่ครับผมนี่อันนี้จะเป็นห้องน้ำที่ล้างมือที่จะเป็นในครัวก็ได้อันนี้ก็คืออะไรไรเดียเตอร์เหรออันนี้คืออะไรอ๋อโอเคเรเดียเตอร์นี่โคตรง่ายเลย โคตรง่ายครับผมโอเคเดี๋ยวขอเลี้ยงจักรยานดิวางข้างนอกนั่นแหละไอ้นี่คืออะไรเดี๋ยวขอขายก่อนอ๋อรั้วโอเคเดี๋ยวผมต้องติดกำแพงซะหน่อยนะออกไปเก๋กะมากเลยอ่ะไอ้ทุ่งหญ้านี่เดี๋ยวติดกำแพงเอาเป็นสีเนาะเอาสีนั่นแหละสีแบบเป็นสีนั่นแหละสีนี่ไงสีเอาสีในดีเอ่ยสีมีสีเขียวด้วยนะเอาสีเขียวก็ได้นี่เลยเอาใหญ่เลยจะได้ทำนานซื้อ2สีเลยมาในเวลาตกแต่งสีไหนวะอันนี้ไงนี่
บ้านสวยจบเอาสีมาสีเอาสีมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปสวยแล้วเว้ยสวยเอาไว้เอาหมดหมดหมดทีเลยหมดทีก็เลยเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเรื่องไงอะไรวะจับเลยแล้วขอเขียนใหม่โอเคเอาสีมาเป็นครับสีมาสีนี่สวยครับผมสวยมากโอเคขายต่ออันไหนนะโอเคสวยแล้วครับผมนี่โหดูโคตรสวยอ่ะดูโอ้สวยมากเลยสวยมากเลยครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหโคตรสวยเลยกลายเป็นสีไข่ใช่ไหมคล้ายๆสีเหลืองนั่นแหละโอเคเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนนะกำลังจะสว่างแล้ววะจะตกแต่งบ้านสมบูรณ์หรือยังเนี่ยนานอยู่นะนานอยู่โอเคนะห้องน้ำน่าจะโอเคแล้วแหละโอเคละครัวก็อยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวผมต้องเลือกก่อนนะไหนวะครัวนี่ไงอิเล็กทรอนิกส์ไมโครเวฟนี่เอาไมโครเวฟอันเดียวพอวางทางไหนก็ได้เนาะตู้เย็นก็เอาเป็นเดี๋ยวว่าตู้เย็นอันนี้ตู้เย็นนี่ตู้เย็นวางตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้เออสวยเออสวยดีอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอขายดีกว่ามันเกะกะครับท่านผู้ชมเฮ้บ้านสวยมากเลยอ่ะผมต้องหาอะไรคิทเช่นเนาะนอนนี่ไงคิทเช่นขอวางในบนกำแพงไม่ได้ว่ะไอ้เนี้ยต้องอันนี้สิเออ1 2 3โอเคเดี๋ยวขอขยับหน่อยเออสวยใช้ได้ว่ะอันนี้น่าจะเป็นนี่มีเตาด้วยว่ะกับไมโครเวฟด้วยเจ๋งๆโอเคแต่ต้องมีโต๊ะแบบไหนนี่ไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่านะว่ามันสเกลพอไหมไม่พอว่ะไม่พอเอออันไหนดีนี่เนาะนี่โอเคนี่มันต้องเรียงอย่างนี้เซ่เออไม่รู้ประตูมันจะเกะกะหรือเปล่านะไม่แน่ใจแล้วผมต้องขายแล้วแหละแล้วก็ผมต้องทุบแล้วแหละทุบได้ไหมไม่ได้วะทุบไม่ได้มันติดได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะโอเคเดี๋ยวขอขยับสักหน่อยอันนี้ทุบได้ไหมทุบได้ไม่รู้มันเกะกะหรือเปล่านะไม่แน่ใจเอ้ยไม่ต้องทุบหรอกโอเคเดี๋ยวผมต้องใส่สักหน่อยนะนี่ต้องอย่างนี้ใส่โอเคไม่ต้องก็ได้ซื้อประตูเถอะไหนวะนี่ก็ได้เออสเกลพอหรือเปล่าเออพออยู่เออผมว่าโอเคอยู่ก็ไม่ได้แย่หรอกนะเออผมว่าโอเคอยู่โอเคผมว่าก็คงไม่เกะกะอยู่แล้วแหละเมื่อกี้ประตูทะลุว่ะโอเคแล้วก็
ผมต้องคิดก่อนนะคิดเช่นนะโอ้ยเมื่อกี้ไปโดนไมค์ขออภัยด้วยโอเคสวยละโอเคไม่รู้โอเคหรือเปล่านะเดี๋ยวเจออะไรบางอย่างวะโอเคเดี๋ยวต้องเลียงคอมพิวเตอร์สักหน่อยนะโอเคคอมพิวเตอร์ PC ไม่ใช่ PV PC อ๋อต้องซื้อเทปซื้อโต๊ะก่อนโต๊ะแบบไหนดีโต๊ะแบบนี้ก็ได้เออนี่สีนี่แหละเออแล้วก็มาวางตรงนี้แหละโอเคซื้อคอมพิวเตอร์ดิจอแต่ว่าดูก่อนนะอิเล็กทรอนิกส์ดิเออนี่ไงเอาหูฟังด้วยนี่หูฟังคันเทพอ่ะไหนเอาสีไหนก็สวยดีอ่ะเอาสีแดงเลยเออสีแดงก็สวยดีกดไวนาวอันเดียวพอนะวางตัวนี้เออคีย์บอร์ดโหมีคีย์บอร์ดนี้ด้วยเดี๋ยวเอาคีย์บอร์ดเทพๆเลยเนาะอันนี้จออะไรอ๋อจอมีจออย่างนี้ด้วยโคตรเท่อ่ะน่าจะเป็นไซเบอร์พังนั่นแหละเอาจอแบบไหนดีท่านผู้ชมเดี๋ยวซื้อคีย์บอร์ดก่อนนี่เอาแบบมีสีรุ้งด้วยสีรุ้งมันสวยดีนะโอเคเคสเอาเป็นสีรุ้งนั่นแหละสวยกว่าเยอะนี่เลยวางตรงนี้แหละเนี่ยโหแต่จอเอาจอเทียบดีจอกว้างนั่นแหละนี่เลยจอกว้างใหญ่เลยโอ้มันสเกลใหญ่ไปโทษทีเอาเล็กๆพอเออโอเคเดี๋ยวต้องเรียงสวยๆหน่อยเออในคีย์บอร์ดแบบใช้ฐานเลยเลือกเมาส์ดิแผ่นรองเมาส์ด้วยเออแผ่นรองเมาส์มันต้องสีอย่างนี้ดิเนอสีรุ้งด้วยเออสีรุ้งมันสวยกว่าเยอะเลยนะเนี่ยความโคตรเท่อะเนี่ยเก้าอี้ลืมไปเลยเก้าอี้ไหนว่าเก้าอี้เกมเมอร์ไหนวะเอ้าอันไหนวะท่านผู้ชมโอ้ยผมก็เริ่มไม่ถูกละเอาแบบไหนดีเอาแบบธรรมดาก็ได้นะอันนี้ก็ได้เออนี่โอเคไม่รู้มันพอดีหรือเปล่าเออพอดีนี่สวยมากเลยโอเคแล้วก็หาที่เรียงหนังสือดิบุ๊กนี่ไง ที่ตั้งหนังสืออยู่นี่ครับผมเราจะตั้งตรงไหนดีนี่ตั้งตรงนี้ก็ได้โอเคเออโอเคสวยนี่มีเลือกเยอะแยะเลยนี่เอาเรียงให้สวยๆเลยอันนี้อะไรไซเบอร์ดิปเตอร์นี่สิ่งที่สวยครับผมนี่หนังสือไว้อ่านก็ได้
อ๋อโรเททได้ด้วยเออจริงด้วยว่ะนี่หนังสือก็ประมาณนี้แหละนะครับผมพื้นก็แป๊บนึงลืมไปเลยพื้นโหอัดวิดีโอไป50นาทีแล้วว่ะรีแลกไม่ใช่พื้นก็พิวเวอร์โฟดิวอลไม่ได้แปลว่ากำแพงนี่ตอนนี้เลยทำไปสิจ้ารออะไรอันนี้ทำไมไม่ได้วะโอเคข้างนอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคเดี๋ยววางจักรยานดิจักรยานนี่เลยเอาสีนี้ก็ได้เออนี่ในเอาคันเอาคันเดียวพอแน่เห็นไหมมีที่เรียงหนังสือด้วยโอเคนะครับผมมีชมวิวบรรยากาศด้วยว่ะทำนานไหมก็นานนะนานพอสมควรเลยนานมากเลยผมก็ต้องเรียงอะไรต่างๆแหละทีวีดิทีวีทีวีมันสามารถติดกำแพงได้ครับผมติดได้เอาติดตรงไหนวะเอาติดตรงไหนดีเดี๋ยวมันจะเกะกะว่ะแล้วผมต้องขายเก้าอี้สักหน่อยนี่เดี๋ยวหาเอาแบบขาตั้งก็ได้นี่เอาขาตั้งแบบนี้เลยเออวางตรงไหนดีท่านผู้ชมวางตัวนี้ก็ได้เออต้องสลับกันสิใช่ไหมซื้อทีวีเลยแล้วก็รีโมทครับผมรีโมทนี่เลยโอเคนี่เรียงโคตรสวยอ่ะท่านผู้ชมเรียงโคตรสวยเลยโปสเตอร์มันใส่ได้ไหมโปสเตอร์ด้วยเออนี่โคตรสวยเลยหรือจะเอาวางตรงนี้ก็ได้เออทีวีติดกำแพงก็มีนะมีแน่นอนเออนี่เออสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ๋อเปิดปิดได้เออผมว่าสวยดีนะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะทีวีสลับกันโทษทีเออมันต้องอย่างงี้สิเออพื้นปูพื้นด้วยตรงไหนวะผมก็ไม่รู้นะอันนี้วางได้ไหมอันไหนนะท่านผู้ชมไหนว่าเฟอร์นิเจอร์ดีโอ้เยอะแยะเลยโคตรเยอะเลยอันไหนว่าท่านผู้ชมอันนี้ใช่ไหมดูก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเออผมว่าใช่ว่ะเออนี่ไงเจอละเออมันต้องอย่างนี้สิซื้ออะไรอีกแต่ว่าพื้นนี่ไงดีๆต้อนรับอยู่นี่โอเคเราจะวางข้างนอกนี่แหละเออสวยแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ด้วย
โอ้โหสเกลใหญ่มากสเกลโคตรใหญ่อันนี้ก็สเกลใหญ่ครับผมเลือกไม่ถูกละโอเคโอเคนี่สวยมากครับผมเออเอานี้ก็ได้เอานี้ก็ได้เออมันต้องเรียงสวยๆนะเซ่เออเออเออผมว่าสวยดีนะสวยดีสวยดีนี่ครับผมโอ้บ้านตกแต่งบ้านโคตรสวยอ่ะนี่คอมมีจอคอมด้วยจอทีวีได้ด้วยครับผมนี่โอ้โหดูเออสวยดีสวยดีครับผมสวยดีเลยโอ้นี่ไงครัวสวยมากเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ไว้พอเท่านี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ